สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นโอลิมปัสทิป35นะครับเจ้าตัวนี้นะตัวนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับนี่นึกว่าเราตั้งกันที่ตรงตัว A ก็ได้นะครับก็นิยมจะใช้กันหมดนี้อยู่แล้วนะครับตรงนี้นะครับเป็นปรับโฟกัสนะครับมันจะได้ใกล้สุดมันจะได้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นตัวปรับISO นะครับนี่จะมีเลขนี่นะครับมันได้ 0.8 นะแต่ว่าตรงที่ล็อกตรงเนี้ยปุ๊บมันคือ1เมตรนะครับโอเคตรงนี้เป็นเฟืองขึ้นฟิล์มนะเลื่อนจนสุดเลยนะครับมันจะเลื่อนต่อไม่ได้เราก็ต้องกดถ่ายก่อนแบบนี้นะครับพอกดถ่ายได้แล้วเรียบร้อยเนี่ยเราก็ขึ้นฟิล์มต่อได้นะครับโหมด A เนี่ยจะทำหน้าที่อยู่2อย่างก็คือ1กล้องเลือกรูรับแสงให้เรานะครับตามสภาพแสงนะ2เตือนในที่แสงน้อยนะครับอย่างที่เรากดถ่ายตอนนี้นะครับมันก็คือมันเลือกรูรับแสงให้เรานั่นเองนะครับถ้ามันอยู่ในที่แสงน้อยไปนะครับมันจะทำงานเพิ่มก็คือมันเตือนเรานะครับมีธงแดงขึ้นในช่องมองนะครับเราเลื่อนตรงนี้ต่อไม่ได้ถ้ามันขึ้นธงแดงเนี่ยก็คือมันไม่บันทึกภาพให้เรานะเพราะฉะนั้นเราเลื่อนต่อไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่มีแสงสว่างมากพอกดถ่ายปุ๊บหรือว่านะครับเดี๋ยวผมนี่ธงแดงขึ้นนะครับหรือว่าเราปรับเป็นเลือกรูรับแสงเอาเองนะชึบมันก็จะกดถ่ายได้ตลอดนะครับถ้าเราเลือกปรับรูรับแสงเอาเองเนี่ยอันนี้มือบังนะฝาปิดบังมันก็ยังกดถ่ายได้นะครับอย่างนี้ก็คือโหมดแมนนวลนะปรับเลือกรูรับแสงเอาเองนะครับตอนที่เราใส่ฟิล์มเนี่ยก็แนะนำว่าให้ปรับเลือกรูรับแสงเอาเองนะครับจะได้สะดวกต่อการใส่นะใส่ฟิล์มใส่ตรงนี้เอาปลายฟิล์มนะครับเสียบเข้าร่องตรงนี้นะเราขึ้นฟิล์มนะครับกดถ่ายทิ้งขึ้นฟิล์มกดถ่ายทิ้งนะครับให้ปลายฟิล์มมันพันเข้ากับแกนตรงนี้เราก็ปิดฝาก็เริ่มใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณมากๆครับ